จะมีการเก็บชิ้นส่วนเศษหมูไปตรวจสอบในห้องแลบอะไรไหมฮะถ้าได้ตัวอย่างก็จะดีค่ะครับก็คือของเราจะเก็บไปเพื่อหาสาเหตุอีกทีหนึ่งส่วนหนึ่งของเราจะดูข้อมูลเบื้องต้นก่อนว่าสาเหตุเนี่ยเกิดจากอะไรครับค่ะเพราะว่ามันปลายทางก็คือออกมาเป็นตัวผลิตภัณฑ์เป็นโปรดักต์